ครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเกิดขึ้นด้วยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียที่ใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นก่อสร้างในราคาถูกสามารถเข้าใจง่ายเพื่อประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2533ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมชลประทานเทศบาลเมืองเพชรบุรีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามแนวพระราชดำริดังกล่าวโดยเลือกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่นำร่องในการศึกษาวิจัยณบริเวณแหลมผักเบี้ยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระราชหฤทัยและทรงติดตามความคืบหน้าโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพบว่าตั้งแต่ปี2533โครงการได้ค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีด้านการกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริได้องค์ความรู้4แนวทางได้แก่การกำจัดขยะในกล่องคอนกรีตการกำจัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดการกำจัดน้ำเสียด้วยระบบหญ้ากรองการกำจัดน้ำเสียด้วยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมพร้อมทั้งให้บริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริให้แก่หน่วยงานที่สนใจรวมทั้งจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสาธิตและพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันจากการดำเนินงานโครงการสามารถสร้างงานวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มากกว่า500หัวข้อมีผู้เข้าศึกษาดูงานกว่า1ล้านรายและผู้เข้าอบรมศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมมากกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ยังส่งผลต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่โครงการโดยพบพันธุ์นกป่าชายเลนมากกว่า250ชนิดนอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เช่นการปรับปรุงถนนและรอบบ่อบำบัดน้ำเสียรวมถึงปรับปรุงแปลงพืชกรองน้ำเสียเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง830เมตรเพื่อมุ่งหวังให้โครงการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางธรรมชาติและเป็นพื้นที่ทดลองวิจัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศในอนาคตมีแผนที่จะขยายพื้นที่การบำบัดน้ำเสียโดยเน้นการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีรวมถึงการบูรณาการความรู้จากการวิจัยในพื้นที่โครงการเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ในการฝึกอบรมระยะสั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านโครงการธนาคารหน่วยกิจและต่อยอดถึงระดับปริญญาบัตรอันจะนำไปสู่การเผยแพร่ความรู้สู่การประยุกต์ใช้จริงต่อไปตามแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้